คนนะคะคือไม่ได้มีเรื่องค่ะคือจะมาหาพี่ทับทิมถวยอะค่ะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดพี่ทับทิมถวยมันก็ต้องคือกระถวยทุบช่วยหนูนะคะพี่ทับทิมถวยนี่คือตัวเด็ดสุดแล้วเขาจะช่วยเหลือทุกคนแต่เขาจะคัดหน้าตาหน่อยคัดหน้าตาใช่ผ่านค่ะพี่ผ่านคนแรกครับไม่ใช่สิคะสวัสดีค่ะนี่คือปลายปลายนะคะสวัสดีครับรับบทเป็นผู้หมวดปุ๊กปิ๊กครับปุ๊กปิ๊กเลยปุ๊กปิ๊กลูกเห็นเราเป็นคนตัวเล็กไงก็เลยให้ชื่อว่าปุ๊กปิ๊กเป็นลูกน้องของเจ้าทีมถ้วยแล้วเราต้องเก่งพูดเก่งแน่นอนครับทุกพยายามอ่ะแต่ในบทไม่มีปืนครับไม่มีปืนหรอไม่ได้จับปืนเลยไม่ได้จับเลยสักนิดแต่ว่าฝึกมาแล้วฝึกมาอย่างดีครับฝึกการใช้ปืนมา uh-huh. แต่ไม่ได้จับปืนจับอะไรคะจับมีด มีดอันนี้คงมีดเหรอคงมีเมื่อกี้ดูไปดูเลยนะคะไม่รู้ คือเราเป็นคนที่ acting ไม่ค่อยได้แล้วก็ได้รับบท action ด้วยอย่างฉากน้ำตาที่น้ำตาเราได้ไหมโอ้โหเราไม่เอาอันนี้ไงครับคนที่คุณตามหาเอาแบ่งล่างแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะเจอแล้วค่ะพี่ทับทิมถวยของเรานะคะเหมือนจะใช่พี่ทับทิมถวยหรือเปล่าคะตาแข็งนะคะช่วงนี้นี่หนูสวยไหมครับพอได้ไหมครับวันนี้แล้วก็เขินไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวไปตามหาตัวจริงก่อนนะใครก็ไม่รู้ตาแข็งมากเลยฮะปากไม่ขยับเลยตึงโบท็อกซ์ฮะเดี๋ยวไปตามหาตัวจริงก่อนนะครับพี่ขาคือหนูมาตามหาพี่ทับทิมถวยนะคะเมื่อกี้เขาซ้อมหนูแล้วเขาบอกว่าให้หนูมาหาความช่วยเหลือจากผู้กองนะคะพี่คืนพี่ด้วยไหมฮะเกือบค่ะเขียนได้ง่ายเลยเขาเหมือนแพะเหมือนแพะแกเหมือนปู่เจ้าชู้เป็นที่หนึ่งแล้วก็หุ่นมันอึ่งไข่นุ่นหุ่นมันอึ่งไข่เหรอคะนุ่นนุ่นคนนี้เหรอคะนี่คือพี่ทับทิมถวยเหรอคะนี่ฮะสวัสดีครับผมผู้กองทับทิมถวยครับคือเขาบอกว่าพี่เหมือนอึ่งไข่อะค่ะพี่ไม่รู้ว่าไข่ตรงไหนจริงๆเวลาเขาส่องกระจกดูตัวเองแล้วเขาจะก็จำภาพของตัวเองแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นขอความช่วยเหลือพี่ได้ใช่ไหมอ่ะได้ไหมครับเดี๋ยวจะดูลูกน้องในสอนอให้โอเคตอนนี้เราก็ขออนุญาตมาอยู่กับผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับปัสดะนะครับคุณเบญจปฐุมราชสวัสดีครับสวัสดีครับในเรื่องเดียวคือเรื่องของการรวมตัวนักแสดงเพราะว่าแต่ละคนก็คิวคนละทิศละทางอย่างเช่นมีกล้องน้องนุ๊กน้องปายก็จะแบบเขาจะมีคิวงานในตารางที่เยอะมากผมโตไปกับบทบาทของภาพยนตร์ค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กเราก็เป็นผู้สร้างตอนอายุ21เรายังไม่รู้จักการบริหารผู้คนหรือว่าบริหารเงินบริหารทองมันก็สอนให้เราเรียนรู้สิ่งนี้ได้ไวถ้าไปคือไปเลยนะถ้าสติแตกสติแตกไปเลยแต่โชคดีที่เราชอบและอยากทำมันที่ลองทำแล้วมันดีกว่าที่คิดไหมคะดีครับดีผมว่าทุกอย่างมันอะไรก็ตามที่เราเลือกที่จะทำมันไม่มีคำว่าไม่ได้หวังรายได้ไหมคะคาดหวังไหมทุกคนอยากได้หมดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับความจริงยอมรับในสิ่งที่จะตามมาในอนาคตเพราะปัจจุบันที่เราทำเต็มที่ทำเท่าที่เราทำได้แล้วก็ไม่ยอมที่จะหยุดในการพัฒนาอยู่แล้วส่วนถ้าหนังมันไม่ได้ไปตามเป้าที่เราต้องการเราก็ต้องยอมรับและกลับมาพัฒนาตัวเองใหม่เพราะฉะนั้นไม่คาดหวังแต่ตั้งใจสุดๆเลยครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องปะฉาดะนะครับจะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับมีรอบกาล่าวันที่23เมษายน2567นี้ส่วนวันฉายจริงคือ25เมษายนฝากหนังของเด็กอีสานนะครับที่อยากจะพัฒนาเรื่องของหนังมากขึ้นแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับคนดูครับถ้ามีอะไรที่มันไม่ดีติชมได้แล้วก็ยอมรับที่จะพัฒนาต่อไปครับ